วัสดีชาววอล์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวอะไรทั้งนั้นนะครับก็มีข่าวมาแจ้งนิดนึงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเพจของนิกกี้นะครับเพจของผมชื่อนิกกี้นิกกี้นะครับเพจอยู่ใน Facebook ซึ่งมันเคยที่ผ่านมานี้มันเข้าไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้มันเข้าไม่ได้อยู่ประมาณ2อาทิตย์ได้มั้งเพราะว่า Facebook ผมมันโดนล็อกนะก็เลยเข้าไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ผมเอากลับมาได้แล้วแล้วก็เพจก็สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากกันเข้ามากดถูกใจกันนิดนึงนะแบบนี้นะครับกดถูกใจกันให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเพจเนี่ยผมจะมีคอนเทนต์ใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนของเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาจะมีคอนเทนต์ใหม่ในเพจเท่านั้นนะครับไม่ได้ลงใน YouTube นะครับจะลงในเพจเท่านั้นก็คือตอนนี้ก็จะเป็น10เทคนิคในการพัฒนาทักษะการเล่นนะครับเป็นชื่อว่า10เทคนิคง่ายๆในการพัฒนาทักษะนะครับตอนนี้ลงไปแล้ว EP 1แล้วก็จะลงไปเรื่อยๆเป็น EP 2 EP 3ถึง EP 10ด้วยกันแล้วก็จะมีเทคนิคการเล่นนู่นนี่นั่นเข้ามาเสริมอีกนะภายในเดือนสิงหานี้นะครับก็ฝากคนที่ติดตามทางช่อง YouTube เนี่ยเข้ามากดไลค์เพจให้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูเทคนิคตรงนี้กันซึ่งคลิปหนึ่งในเพจเนี่ยผมจะลงไว้ในประมาณ 5-6 นาทีนะครับก็คือไม่เกิน10นาทีเป็นคลิปสั้นๆเป็นคลิปที่แบบดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยเป็นเทคนิคง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับก็มีหลายๆเทคนิคเป็นคลิปสั้นๆ1คลิปก็คือ1เทคนิคนะครับก็มีอะไรเท่าที่ผมนึกออกก็จะเอามานำเสนอกันตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะให้คนเข้ามาในเพจกันเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็มากดติดตามกดถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันในนี้แล้วกันนะครับผมไม่ขอเอาไปลงใน YouTube นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคอนเทนต์มันจะไปซ้ำกันนะฮะก็วันนี้ก็มาฝากไว้สำหรับการติดตามในช่องเพจของนิกกี้นิกกี้นะครับอย่าลืมไปกด follow กดถูกใจในเพจนิกกี้นิกกี้ด้วยนะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันนะครับเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ